บันทึกเรื่องจริงแลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายขังเดี่ยวอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันต์ศักดิ์ไทยสงฆ์เสียงรัวระฆังจากโรงเลี้ยงอาหารเตือนผู้รับการอบรมหรือบุคคลอันธพาลภายในแดนตึกทีเก่าเตรียมเข้าแถวกินอาหารเช้ากลางวานดังมาถึงด้านหลังโรงงานฝึกวิชาชีพจากศาลที่เหล่านักบู๊กำลังมั่วซื้อขายสิ่งเสพติดเช่นทินเนอร์กัญชาเฮโรอีนและมอร์ฟีนของลุงเน่ยังติดพันดลให้เกิดการเร่งเร้าในกิจดังกล่าวทั้งผู้ซื้อผู้เสพแร่สับสนรุ่งรัชนีหนุ่มวัยเฉียดเบญจเพสร่างสันทัดหน้าตามีสิทธิ์ให้สาวมองนุ่งยืนเปื่อยท่อนบนโชว์รอยสักมังกรร้อมโฉมหน้าในผลจ้างซูเหลียงไว้ตรงกลางเล่นสีสะดุดตาตัดกับผิวเหลืองซีดลุกไปคว้าถังแกลอนขนาดกลางที่แต่เดิมใช้บรรจุทินเนอร์ติดลวดไว้ที่ขอบทั้งสองด้านใช้เป็นหูหิ้วจากรังไม้ข้างบล็อกซ่วมเดินฝ่ากลุ่มนักเสพไปยังด้านหน้าโรงงานเพื่อรับอาหารจากฝ่ายจัดเลี้ยงตามยอดโยธารักษาความสะอาดซ่วมตามปกติแอสเสือเพ่นเจ้าของหุ่นไล่กันแต่ผิวคล้ำกว่าพันกายด้วยผ้าขาวม้าผืนเดียวกลางแผงอกสักเสือดำในท่าเพ่นซึ่งนั่งอยู่หน้าเตาตั้งขันอลูมิเนียมใบใหญ่รอบนอกขันลมควันดำจากควันไฟดำปีมีน้ำเปล่าอยู่กลางขันกำลังเดือดปุดๆเริ่มเทกากหมูในถุงพลาสติกลงไปราวครึ่งถ้วยแกงและตามด้วยกุ้งแห้งอีก2ช้อนโรยเกลือป่นอีก1ช้อนผมจุดบุหรี่ตามแมวดำมวนเองยื่นส่งให้เพื่อนยิ้มหน้าเยิ้มกระไอร้อนไฟในเตาแล้วบอกเสียงไม่ดังนักเปียกไม่ต้องเข้าไปกินในโรงเลี้ยงหรอกเดี๋ยวกินด้วยกันที่นี่แหละข้าวพอกินเหรอเหลือพอนะเสือเพ่นว่าปากอัดควันบุหรี่จนแก้มตอบมีกับข้าวอะไรบ้างก็ต้มจืดผักกาดขาวใส่กากหมูปนกุ้งแห้งนี่อย่างหนึ่งละส่วนอีกอย่างก็มีผักจิ้มน้ำพริกตาแดงที่ลูกสาวลุงเน่ตำมาฝากถุงเบิ่มเลยบอกเมนูเช้าสิ้นคำเขาก็ลุกไปหิ้วถังพลาสติกสีเหลืองบรรจุผักกาดขาวในแปลงที่ปลูกอยู่ข้างส้วมหั่นเรียบร้อยใส่ลงในขันที่น้ำกำลังเดือดพ่านจนเกือบเต็มล้นขันเดี๋ยวเราจะลองไปดูกับข้าวที่ร้านค้ามาเพิ่มอีกสักอย่าง2อย่างนะเพื่อนผมบอกอย่างเกรงใจเสือเพ่นสั่นหัวดิกอย่าซื้อแกงถุงเลยเปียกเปลืองตังค์เปล่าๆหาหวานมากินตบตูดแก้เผ็ดดีกว่าดีเหมือนกันผมคล้อยตามลากจากเสือเพ่นเดินลากตรวนล้อไปตามทางซีเมนต์ข้างโรงงานที่ยังพอมีนักค้ายาเสพติดติดพันอยู่กว่า20นายก็ป่าหนุ่มหนึ่งทิ้งก้นพิงหลังยันกับผนังปูนโรงงานในลักษณะชันเข่าคุมร่างที่สั่นเทาด้วยผ้าห่มเก่าๆเต็มไปด้วยรอยปะหน้าซีดจนขาวคลางงึมงำคล้ายไข้จับละคนเสียงฟันกระทบกันดังชัดหูผมรีบก้าวยาวๆไปหาลุงเน่กับนันยืนยงที่นั่งทับเข่านับเศษเหรียญอยู่ไม่ไกลนักถามด้วยความร้อนใจไอ้นั่นมันเป็นอะไรอะเสือเท่าตะลุเตาหันไปมองและแจงเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อไอ้ซากเหรอมันหนาวน้ำไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็ดันเสือกอยากกินของถูกไปซื้อก้อนสำลีพวกแท็กซี่มาฉีดเองเดี๋ยวก็หมดฤทธิ์เองแหละหมอเข็มหรือแท็กซี่สื่อถึงความเป็นหมอเถื่อนซึ่งมีไซลิงอยู่ชุดหนึ่งคอยรับบริการฉีดเฮโรอีนหรือมอร์ฟีนให้กับบรรดาลูกค้าโดยใช้ก้อนสำลีปั้นขนาดกลมเท่าเม็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในช้อนที่ผสมตัวยากับน้ำของลูกค้าแต่ละรายที่มาใช้บริการหวังเศษยาที่ติดอยู่ในก้อนสำลีหลายๆก้อนไปบดคั้นและแอบเติมน้ำเปล่าผสมไปอีก 2-3 หยดเป็นการเพิ่มปริมาณแล้วนำมาจำหน่ายแก่ลูกค้าที่ติดเมาแต่ขาดทุนทรัพย์จึงปรากฏอาการหนาวน้ำจนบางรายถึงกับช็อกคาเข็มไปก็มีรับทราบอาการดังกล่าวยังหดหู่ใจวูบเดียวผมก็พาจากแกแล้วลากตรวนดิ่งไปยังด้านหลังโรงเลี้ยงอาหารที่ตั้งร้านค้าประจำแดนเลือกซื้อขนมหวานถุงละบาทไว้10ถุงบังเอิญพบกับเทพสีหงลากตรวนปีมาหาจึงส่งหวานให้เขาไป2ถุงเพื่อนสายหน้าไม่ต้องหรอกเปียกเราจะเข้าไปกินข้าวอยู่แล้วพอดีเห็นนายเลยรีบมาบอกมีอะไรเหรอหัวหน้าน้อยเข้าพัสดีเวรวันนี้กินข้าวแล้วไปหาแกหน่อยนะเรื่องอะไรรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะไปก่อนละเพื่อนจบคำทนายเถื่อนลากตรวนตีจากไปทางด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเลี้ยงอาหารผมยืนถือถุงขนมหวานตรองเหตุพัสดีตรีหัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรมแดนเกษตรเรียกพบจวบเสียงผู้คนภายในโรงเลี้ยงอาหารประกาศคำปฏิญาณต่อหน้าข้าวกระหึ่มโสด 1. ข้าพเจ้ารับประทานอาหารมื้อนี้เพื่อประทังชีวิต 2. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจึงต้องรับผลแห่งกรรมนั้น 3. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและจะเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองสิ้นเสียงที่ดังก้องหูพลันเสียงนกหวีดกรีดเสียงแทรกให้ผู้รับการอบรมลงมือรับประทานอาหารได้จึงถือหวานลากตรวนไปยังด้านหลังโรงงานผ พบไอ้ศักดิ์สิงห์นักเสพเอนร่างลงกับพื้นซีเมนต์ห่มผ้านอนขดเหมือนกุ้งตาแดงก่ำหายใจหอบหอบก็วางถุงขนมหวานไว้ข้างกายมันสองถุงเดี๋ยวค่อยยังชั่วแล้วลุกขึ้นมากินศักดิ์เอียงหน้าขึ้นมองริมฝีปากซีดแห้งผากทำขมุบขมิบไม่ปรากฏเสียงนอกจากเสียงหอบหายใจถี่ขณะขดร่างเข้าหาตัวเพื่อคลุมผ้าห่มให้มิดยามที่สายลมเข้าโกรกรูรังสีตะวันเริ่มทอแสงเรืองผมหันกลับไปยังที่พักหลังส้วมเห็นลุงเน่นันลุงกับแอดกำลังสารวนตักข้าวแกงใส่จานอยู่พอดีจึงเข้าร่วมวงกินอาหารเช้าต้มจืดผักกาดขาวใส่กากหมูปนกุ้งแห้งรสชาติดีกว่าฝ่ายสูตรกรรมปรุงพร้อมด้วยผักสดจิ้มน้ำพริกตาแดงยังมีรสชาติในรอบ4เดือนพลางสอบถามถึงที่มาของมอร์ฟีนที่ชุบมากับเสื้อยืดจากลุงเน่ก็ทราบว่าไม่ได้ใช้วิธีกรรมอะไรมากมายนักเพียงแค่ซื้อมอร์ฟีนมา 4-500 บาทแล้วนำไปบดจนเป็นผงฝุ่นแล้วก็ใช้น้ำร้อนประมาณ2แก้วเทราดกับผงมอร์ฟีนคนจนละลายจากนั้นก็ใช้เสื้อยืดคอกลมชนิดที่ใช้เนื้อผ้าบางที่สุดนำไปซักเอาแป้งที่ติดอยู่กับเสื้อออกแล้วบิดจนเสด็จน้ำจึงค่อยนำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำเสื้อไปชุบน้ำที่ผสมมอร์ฟีนที่เตรียมไว้จนทั่วทั้งตัวจึงค่อยนำไปแขวนโดยใช้พัดลมเป่าจนแห้งแทนการตากแดดเพราะแสงแดดจะทำลายประสิทธิภาพตัวยาจนลดความเข้มข้นต่อมาจึงนำเสื้อดังกล่าวใส่ถุงปะปนมากับของกินของใช้อื่นๆและเข้ามาเยี่ยมแกโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ตรวจค้นไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีมอร์ฟีนเคลือบอยู่ในเสื้อยืดตัวนั้นจบวิธีการผลิตและนำเข้ายาอันตรายแล้วลุงเน่เสริมตบท้ายให้สว่างตาขึ้นอีกเมื่อตอนลุงอยู่ยอดแหลมคุกกักกันนักโทษที่นครปฐมนะลุงเคยลองใช้สลิงดูดเอาน้ำในแตงโมออกแล้วฉีดเหล้าอัดเข้าไปแทนเมากันทั้งห้องเลยว่ะภายหลังเรื่องเข้าหูนายเลยมีคำสั่งให้ผ่าแตงโมทุกลูกก่อนนำเข้าเลยอดแดกมานับตั้งแต่บัดนั้นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากปากของผู้มากประสบการณ์ยังเสือเท่าตะลุเต่ายังประโยชน์แก่ผมพอสมควรแต่ไม่ทราบจะพอมีคุณค่าแก่ชาวราชทัณฑ์ยุคนี้หรือไม่ก็สุดแต่จะมองกันเองเนื่องจากการพัฒนาการทางความคิดดังกล่าวอาจจะถูกประยุกต์ด้วยนักโทษรุ่นใหม่จนเป็นเรื่องเชยเสียแล้วหลังอาหารคาวหวานเสร็จกิจโยธาทำความสะอาดดูแลส้วมทั้ง4หนามลงมือปฏิบัติงานตามหน้าที่ผมลากตรวนเตร่ไปยืนหน้าโรงงานชมกิจวันหยุดราชการของมวลนักบูตั้งแต่โรงงาน1สถานที่ตั้งคาสิโนโรงงาน2แหล่งบันเทิงกำลังเปิดทีวีมีแฟนๆคอทีวีราว50นายกำลังชมกันอยู่ส่วนโรงงาน3สถานบันเทิงทางกามก็มีกระเทยอาชีพหลายอนงแต่งหน้าเนื้อตัวพราวพริ้งยืนล่อตะเข้อยู่ 7-8 คนด้านกลุ่มหนุ่มกัดมันแต่งกายสุดหล่อปะแป้งเสหน้านวลส่วนใหญ่ไม่ติดเมาเข้าไปเคล้าคลึงต่อรองสนนราคาระบายความเครียดเหมือนเดิมทำตัวเป็นพญาน้อยชมตลาดอยู่พักใหญ่จึงลากตรวนย่างไปที่ทำการแดนซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำปะพัสดีเวนหัวหน้าน้อยตำแหน่งหัวหน้างานฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรมนั่งอยู่เพียงลำพังก็ย่างตีนไปบนสะพานไม้ทอดยาวเข้าที่ทำการกระทำชิดเท้าตรงจนโซ่ตรวนกระทบกันดังกลิ้งพัสดีตรีหนุ่มใหญ่หุ่นทรงกำยำผิวเนื้อดำแดงหวีผมเรียบแปร่ยิ้มต้อนรับอยากพบอยู่พอดีนั่งสิเปียกผมสุดลงนั่งยังเก้าอี้เบื้องหน้าพัสดีเวรวันหยุดราชการเขานิ่งอยู่อึดใจแล้วเริ่มเปิดคำสนทนาหัวหน้ารอแกแนะนำให้หัวหน้ามาคุยกับเปียกบอกว่าเปียกมีพักพวกเพื่อนฝูงเยอะก็อยากให้ไปช่วยงานในแดนเกษตรซึ่งมีปัญหามากมายเลยว่ะโดยท่านผู้ปกครองให้หัวหน้าปรับปรุงงานใหม่เพราะตลอดเวลาที่ทำมารายได้จากทางเกษตรกรรมแทบไม่มีกำไรเอาซิเลยหมูเลี้ยงไว้ร้อยกว่าตัวพอโตใกล้จะขายได้แล้วก็มาตายเกือบทุกอาทิตย์ไก่เนื้อไก่ไข่ปลานิลปลาในปลาสวายสารพัดมีแต่ตายกับสูญหายเป็ดโป้ยชายเกือบ50ตัวเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึง30ตัวนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพืชผักสวนครัวนะเปียกหัวหน้าเองก็ไม่ได้เรียนมาทางเกษตรก็รู้งูปลาเท่านั้นอยากให้เปียกไปเป็นเสมียนและหาเพื่อนที่เชื่อใจอีกสัก 8-9 คนไปช่วยกันแก้ไขคิดว่าจะทำได้ไหมผมไม่เคยทำงานเกษตรเลยสิครับเกรงว่าจะช่วยงานให้หัวหน้าไม่ได้เต็มที่อะครับผมรีบตอบไปช่วยกันดูแลงานก็ยังดีเปียกอย่างน้อยเปียกกับเพื่อนอาจช่วยหัวหน้าในด้านรักษาผลประโยชน์ที่ไม่ควรจะเสียเช่นในพวกที่ชอบแอบขโมยของในแดนตั้งแต่ปลาเป็ดไก่ไข่กับพืชผักสวนครัวอย่างน้อยเปียกก็น่าจะดูแลได้บ้างนะคราวนี้ผมพูดไม่ออกเนื่องจากบทที่จะต้องเข้าไปรับล้วนหาศัตรูให้แก่ตัวเองและจากอาการที่ไม่ตอบสนองทำเอาหัวหน้างานแดนเกษตรต่อคำด้วยทีท่าเบื่อหน่ายนอกจากพวกในแดนขโมยกันเองแล้วนะยังมีพวกตัวแสบๆอีกและนอกจากผู้รับการอบรมพวกผู้คุมกับตำรวจก็มีส่วนยกตัวอย่างนะเปียกปลาที่ซื้อพันมาปล่อยพันตัวพอโตขนาดจับขายได้ไล่ช้อนทั้งบ่อเหลือแค่ 3-400 ตัว ส่วนมากก็เป็นยามผัดกลางคืนน่ะไข่ไก่เคยส่งขายวันละกว่าร้อยทุกวันนี้ได้70-80 ฟองมันขโมยกันเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวนะส่วนพืชผักมันก็ถอนกันไปเป็นแถบๆถามพวกยามประตูว่าเห็นเจ้าหน้าที่คนไหนถือออกไปบ้างพวกก็บอกไม่ได้สังเกตเหนื่อยว่ะหัวหน้าทำแทบเป็นแทบตายหวังจะได้เงินเข้าสถานอบรมเจ้าหน้าที่กลับเป็นซะเองคำพูดตลอดจนกิริยาพัสดีหนุ่มใหญ่ก่อให้เกิดแรงดลใจในสันดานที่จงชังความอายุติธรรมเป็นทุนก็ทำเอาชักใจอ่อนถ้าผมกับเพื่อนเข้าไปช่วยหัวหน้าเราไม่สามารถขจัดปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ได้เผลอๆจะเป็นศัตรูกับพวกเดียวกันแล้วผมอาจจะเพิ่มศัตรูทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อีกด้วยสิครับอันนี้หัวหน้าต้องเห็นใจพวกผมด้วยนะครับหัวหน้าไม่ลองไปคุยกับพวกรุ่นใหญ่ดูบ้างล่ะครับคุยหมดแล้วคุยหมดทุกคนแหละเขาบอกปัดหมดบอกไม่อยากทะเลาะกับรุ่นน้องๆผมเองก็อยากจะช่วยนะครับถ้าหัวหน้าหาหนทางให้ตำรวจกับผู้คุมละเว้นเป็นตัวอย่างที่เลวได้พัสดีเวรเป่าลมออกจากปากล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบและส่งให้ผมยิ้มให้แกและเกิดเสี้ยวไมตรีจากส่วนนี้แต่ก็ปฏิเสธแกโดยมารยาทผู้น้อยผมเพิ่งสูบมาเมื่อกี้เองครับหัวหน้าแกพ่นควันบุหรี่โต้ลมยามสายคลายเครียดบรรยากาศในที่ทำการแดนกลางสระน้ำเงียบจนแว่วเสียงปลาฮุบโผงผางผสมกับเสียงเฮฮาจากแฟนจอแก้วดังมาจากโรงงานสองครู่หนึ่งพัสดีตรีกล่าวซุ้มเสียงหนักแน่นถ้าหัวหน้าทำหนังสือขอคำสั่งท่านผู้ปกครองสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนำของจากแดนเกษตรได้เปียกจะร่วมมือกับหัวหน้าไหมพูดตรงๆไม่ต้องเกรงใจหัวหน้าผมตัดใจง่ายๆผมจะช่วยครับแต่ผมขอเลือกคนร่วมงานเองนะครับหัวหน้าให้10 คนเลยรวมทั้งเปียกด้วยผมขอแค่3 คนครับรวมผมเป็น4ทำไมล่ะคนมากถ้าทำงานไม่จริงจังก็ไม่ได้ผลหรอกครับ3 คนที่ว่ามีใครบ้างโอเลเสียตงหมู่เทียนแล้วก็ผมครับเพียงระบุนามบุคคลดังกล่าวท่านก็หน้าเปลี่ยนวูบทันทีคลางงึมงำ3 คนที่เปียกบอกมันเคยทำงานอะไรตัวแสบๆทั้งนั้นผมไม่ได้เอาพวกนั้นไปขุดดินไดย่านี่ครับเอาไปเป็นหัวหน้าคุมงานคุมคนครับเปียกมีเหตุผลอย่างไรที่เอา3 คนนี่คำชี้แจงที่จะให้แก่ท่านเป็นเรื่องยาวผมจึงพยายามตั้งสติกล่าวแยกแยะถึงคุณกับโทษในเชิงแนะนำตัวบุคคลเช่นโอเลถึงแม้ตลอดเวลาเขาจะอยู่ลาดยาวโดยไม่ทำงานอะไรเลยแต่กลับไปเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหน้าทีมอาปาเช่พิทักษ์ผลประโยชน์แก่นักบูทุ่งบางเขนก็เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใดรู้จักเลือกงานที่เหมาะสมให้เขาทำนักเลงอย่างโอเลอดีตนักบู๊สะพานเหลืองมีศักดิ์ศรีอยู่ๆผู้คุมจะให้ไปทำงานช่างไม้จักสานหรือขุดดินไดย่าหรืองานโยธาสารพัดโดยมีนักเลงด้วยกันเป็นหัวหน้าใครมันจะยอมในทางตรงกันข้ามถ้าหากใช้เขาเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆโดยอิสระให้เขาได้สำแดงความสามารถเต็มที่มิหรือเขาจะไม่ทำทุกคนอยากจะแสดงความสามารถในตัวของตนทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆการแต่งตั้งผู้รักษาระเบียบหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งทางสถานอบรมไปเลือกเอาคนที่มีประวัติดีไม่ติดเสพไม่มั่วสุมกับใครมาเป็นแล้วก็มอบอาญาสิทธิ์ให้เท่ากับผู้คุมถือกระบองและจับกลุ่มปราบปรามอบายมุขได้ผลลัพธ์ก็คือผู้รักษาระเบียบเคยกล้าที่จะจับใครสักคนด้วยตัวเองไหมในทางกลับกันลองให้เกชาเกเตอร์ยอดประตูน้ำหานบางลำพูเฮียจีนสะพานฐานนิดบางลำพูหานบางรักสวมโหโขนนั้นบ้างล่ะเช่นเดียวกับการใช้โอเลด้านหมู่เทียนปูมหลังขนาดสวมเครื่องแบบทหารม้ายานเกราะยุคผู้การชาติชายตั้งแต่แยกเกียรติกายถนนทหารทุกแยกจรดบางกระบือสี่เสาเทเวศส่วนใหญ่รู้จักผู้พันที่ไหนแต่ลองถามชื่อหมู่เทียนล้วนร้องอ๋อแม้แต่ในกรมกองที่สังกัดของหมู่เทียนเองหมู่เทียนก็ยังดังกว่าผู้พันคนโง่กันนั้นหรือที่สร้างชื่อและสะสมบารมีขนาดนั้นสำหรับเสียตงมองแค่ใกล้ๆในลาดยาวนี่มีพ่อค้ายาเสพติดรายไหนที่สามารถทำมาค้าขายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3-4 ปีแล้วมีเงินฝากธนาคารนอกคุกไม่ต่ำกว่า 300,000 ทั้งยังมีนักเลงครึ่งค่อนลาดยาวเกรงใจจริงอยู่การได้เสียตงมาร่วมงานในแดนเกษตรนั้นผู้บังคับแดนอาจจะถูกเพ่งเล็งว่าเลี้ยงพ่อค้ามาเฟียแต่ทว่าในข้อเท็จจริงเสียตงเคยไปถือของล่อนขายด้วยมือตัวเองแก่ใครบ้างนักเลงจริงย่อมไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองฉันใดเสียตงจะไม่กล้าขายของในแดนเกษตรเด็ดขาดนั่นเป็นเหตุผลคร่าวๆที่ผมใช้เวลาพูดกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ผบ.แดนเข้าใจถึงเหตุที่ผมจำเป็นต้องเลือก3 คนนี้แทนบุคคล9 คนที่ผมมีสิทธิ์เลือกมาร่วมงานซึ่งท่านก็รับพิจารณาและหากไม่มีอะไรขัดข้องเช้าวันจันทร์เรา4 คนคงได้ร่วมงานกับท่านออกจากที่ทำการแดนเกษตรท่ามกลางแสงแดดร้อนฉ่าผมลากตรวนผ่านไปด้านหน้าโรงงาน2ที่ตั้งทีวีเห็นนักบู๊ชมกันเงียบกริบก็แวะเข้าไปชมป่านับร้อยดวงตานั่งหุบปากจ้องตาแน่วไปยังจอแก้วซึ่งปรากฏภาพดาราฮอลลีวูดแกรี่คูเปอร์ในชุดคาวบอยสีดำสนิทพกปืนสั้น2 กระบอก นั่งเด่นอยู่บนหลังอาชาสีขาวกำลังเหาะย่างเข้าไปหยุดยังหน้าบาร์เหล้าที่บรรดาคาวบอยกำลังดื่มสุราและเต้นรำกันเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้อย่างเต็มเหนี่ยวพลันเสียงโครมครามดังตึงตังมาจากบาร์เหล้าครู่เดียวสองชายชะกันในชุดคาวบอยหนวดเครารกลงหลังกระเด็นออกจากประตูโรงเหล้าตกไปกลางถนนฝุ่นลุกลังไม่ห่างไปจากที่อาชาสีขาวยืนผงาดอยู่ทั้งคู่ต่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงชกต่อยกันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ทว่าพอเหลือไปเห็นหน้าตาชายชุดดำบนหลังอาชาทั้งคู่ก็ผงาดแยกจากกันแล้วเบิกตาวาวค่อยๆถอยห่างออกไปและรีบลนหลานวิ่งกลับเข้าไปในบาร์เหล้าทันทีก้องโครสไปยังดวงอาทิตย์ใกล้ลับฟ้าเสียงผู้คนเสียงดนตรีในบาร์เหล้าแห่งนั้นเงียบกริบแต่ปรากฏเสียงสเปิร์จากรองเท้าบูทชายชุดดำดังกลิ้งกลิ้งประตูบาร์เหล้าถูกผลักเปิดผู้คนชายหญิงลบตากันบุบวาบร่างสูงใหญ่องอาจขย่มสเปิร์ไปที่เคาน์เตอร์สั่งเหล้าบาร์เทนเนอร์หัวล้านหนึ่งรีบลิ้นเหล้าลงแก้วมือสั่นระลิกเขายกสุราเทใส่ปากกลุบเดียวเกลี้ยงพร้อมกับวางเงินบนเคาน์เตอร์ก่อนจะล่าจากไปผู้คนในร้านไม่ได้ยินเสียงสเปิร์อีกเลยภาพในจอตัดไปยังโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งยามเช้าเด็กนักเรียนชายหญิงตัวเล็กๆกำลังแข่งขันชักเขย่อฝ่ายละ5 คนอย่างขมักเขม้นเด็กชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักเสื้อผ้าขมุกขมอมฝุ่นดินก้มศีรษะลงรับเหรียญแห่งชัยชนะที่ครูบรรจงคล้องคอให้จู่ๆกล้องแผนกลับไปยังประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งชายชุดดำยืนม้านิ่งสงบอยู่กลุ่มเด็กที่เล่นชักเขย่อกันอยู่ละมือจนฝ่ายตรงข้ามพากันล้มระเนระนาดครูสาวนางหนึ่งเดินไปโอบหลังเด็กผู้ชายผู้ได้รับเหรียญเมื่อครู่ชายชุดดำลงจากอาชาก้าวช้าๆผ่านประตูโรงเรียนเข้าไปกลางดวงตาใสบริสุทธิ์นับร้อยคู่ที่เฝ้ามองอยู่บางคนตากระพริบปริบๆไม่ได้ยินเสียงกลิ้งๆเขาเดินไปยืนห่างจากครูสาวและเด็กชายราว2 เมตรถามเสียงเบาแผ่วครูได้รับโทรเลขผมแล้วครูสาวพงกศีรษะรับพลางดึงสายตามองเด็กชายที่เธอโอบหลังอยู่ชายชุดดำเพ่งตาส่ออาการปิติตื้นตันมองเด็กชายก่อนจะทิ้งเข่าทั้งคู่ลงกับพื้นดิน2 แขนยื่นออกไปข้างหน้าดังปรารถนาให้เด็กชายโผล่เข้าหาเด็กชายยืนจ้องตาเขม็งและกระพริบตาปริบๆคิ้วเรียวเล็กย่นเข้าหากันครูสาวปล่อยมือจากบ่าเด็กชายถอยหลังไปอีก2-3 ก้าวสักครู่เด็กชายเริ่มก้าวถอยหลังไปจนชนครูชายชุดดำบดกรามตัวเองจนเป็นสันนูนดวงตาแห่งความสิ้นหวังชายชัดพลางลุกขึ้นยืนหันกลับเดินคอตกห่อไหลไปขึ้นมาครูสาวพาจากเด็กชายวิ่งเหยาะๆไปยืนข้างอาชาเงยหน้าขึ้นกล่าวคุณสัญญาว่าจะลืมเขาไม่ใช่เหรอผมลืมความดีความชั่วแม้กระทั่งตัวเองได้แต่ผมลืมเขาไม่ได้ตอนนี้ไปผมจะพยายามลืมแล้วคุณจะให้ดิฉันบอกเขาอย่างไรบอกเขาว่าผมชอบที่เขาเก่งอาชาสีขาวกับชายชุดดำหายลับไปจากจอแก้วแต่ทว่าสิ่งหนึ่งระหว่างผมกับพระคุณเจ้าหลวงพ่อยังตราตรึงอยู่ตราบวันนี้